สำหรับตัวผมแล้วนะครับเวลาที่เราอยู่ในเต็นท์ที่มืดสนิทนะแล้วเราใช้แสงจากตัวกับฟ้าปิเลนอีกเช่นเคยนะครับทุกคนแล้ววันนี้ทางฟ้าปิเลนนะครับได้รับไฟฉายตัวใหม่จากทางโอไลท์นะเป็นเจ้าตัวไฟฉายคาดหัวครับโอไลท์ S05 ไลท์นะครับเพิ่งส่งตรงสดๆร้อนๆจากเมืองจีนเพื่อที่จะมารีวิวให้กับทุกคนได้ดูกันเรามาดูกันว่าไฟฉายตัวนี้ความสว่าง45ลูเมนครับมีดีตรงไหนใช้งานอะไรได้บ้างเดี๋ยวเรามาดูกันครับผมครับคราวนี้เราก็จะมาแกะกล่องเจ้าตัวไฟฉายคาดศีรษะ Olight S05 Lite กันนะครับว่าภายในกล่องเขาจะให้อะไรมาบ้างก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะครับว่าตัวนี้ผมแกะกล่องมาแล้วรอบหนึ่งนะเพราะฉะนั้นรอบนี้จะมาแกะกล่องซ้ำให้ทุกคนได้ดูซึ่งมันอาจจะเก็บงานไม่ละเอียดเหมือนตอนที่ออกมาจากโรงงานใหม่ๆนะครับโอเคเรามาเริ่มแกะกล่องกันเลยครับชิ้นแรกเลยที่เราเห็นก็คือเจ้าตัวไฟฉายนะครับเดี๋ยวผมจะดึงออกมาให้ดูนี่ก็คือตัวไฟฉายจากทางโอไลท์นะชิ้นแรกนะครับชิ้นต่อมาก็จะเป็นตัวคู่มือครับคู่มือจากทางโอไลท์ไทยแลนด์แน่นอนครับจากทางโอไลท์ไทยแลนด์เขาจะมีคู่มือที่เป็นภาษาไทยด้วยผมจะเอาให้ดูโอเคครับตรงนี้ก็คือคู่มือมีรองรับภาษาไทยด้วยนะอุปกรณ์ตัวต่อมาครับที่อยู่ในกล่องก็คือเจ้าตัวซิลิก้าเจลอันนี้นะเป็นอุปกรณ์ไหมโอเคเขาให้มาด้วยนะครับอุปกรณ์ในกล่องก็จะมีเพียงเท่านี้นะฮะนอกนั้นก็ไม่มีแล้วไม่มีที่ชาร์จนะครับเพราะว่าตัวนี้ใช้แบตเตอรี่ AA เดี๋ยวเราค่อยมาดูสเปคกันอีกทีหนึ่งโอเคครับทั้งหมดนี้ก็คืออุปกรณ์ในกล่องของเจ้าตัว Olight S05 Lite ลักษณะภายนอกของเจ้าตัวไฟฉายคาดศีรษะ Olight S05 Lite กันนะครับว่าลักษณะของเขาจะเป็นยังไงบ้างนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ตัวหลอด LED นะครับตรงนี้จะเป็นเลนข้างหน้านะครับซึ่งจะมีลักษณะเป็นสีขาวขุ่นนะฮะซึ่งเราจะมองไม่เห็นหลอดข้างในว่าเป็นหลอด LED แบบไหนนะครับซึ่งทางตรงนี้ Olight แจ้งว่าเขาจะทำให้ช่วยลดแสงสะท้อนได้นะครับโอเคถัดมาด้านบนนะครับด้านบนเขาก็จะเป็นสวิตซ์ซึ่งตัวนี้มีสวิตซ์ตัวเดียวนะครับก็คือสวิตซ์สีฟ้าด้านบนแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นโลโก้ Olight นะครับฝังโลโก้ Olight ชัดเจนลักษณะของตัวไฟฉายนะครับจะเป็นพลาสติกข้างหน้าจะเป็นพลาสติกใสนิดนึงนะแล้วก็ตัวสายคล้องศีรษะนะครับก็จะมีโลโก้Olight ชัดเจนนะครับซึ่งลักษณะเป็นยางยืดนะนี่ครับจะยืดให้ดูส่วนด้านหลังครับด้านหลังของเขาก็จะเป็นตัวปรับสายนะฮะตรงนี้จะเป็นสลักซึ่งมีสปริงอยู่ด้านในนะวิธีปรับสายก็คือเรากดตรงสลักตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะทำให้ดูเรากดตรงสลักกดลงไปปุ๊บแล้วเราก็ดึงตรงนี้ก็จะปรับสายได้ตามความสะดวกตามสรีระของแต่ละคนนะฮะดึงซ้ายดึงขวาได้โอเคครับคราวนี้เรามาดูความพิเศษของตัว Olight S05 Lite อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือเขาสามารถปรับองศาการส่องของ
ตัวหลอดไฟได้นะครับปกติถ้าเราคาดศีรษะอยู่ลักษณะประมาณนี้นะครับเราคาดอยู่แล้วเราไม่อยากก้มนะครับเราสามารถปรับองศาการส่องไฟลงได้45องศาครับเราก็กดลงอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวจะให้ดูด้านข้างนะครับจะได้เห็นชัดๆนี่นะครับตรงนี้เป็นมุมตรงๆนะครับแล้วเราสามารถปรับได้นะฮะเขาก็จะปรับองศาการส่องลงได้นะครับก็เพิ่มความสะดวกสบายอีกนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะลองสวมใส่ให้ดูนะฮะอาจจะติดหมวกนิดนึงโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูกันการสวมใส่นะโอเคครับด้วยความที่เขาเป็นยางยืดนะครับก็สามารถใส่ได้แบบง่ายๆนะฮะโอเคนี่ก็คือได้ละไหนลองเปิดสวิตช์ดูนะครับโอเคครับผมโอเคครับทุกคนคราวนี้เรามาดูสเปคของเจ้าตัว Olay S05 Lite กันบ้างนะครับว่าเขาให้สเปคมาแบบไหนบ้างนะครับสำหรับความสว่างสูงสุดของเขานะครับจะอยู่ที่45ลูเมนนะนี่ก็คือความสว่างที่45ลูเมนนะครับโดยสเปคของเขาเนี่ยระดับไฟของเขาจะมี3ระดับนะครับก็คือระดับไฮมีเดียมแล้วก็โลนะครับสำหรับระดับไฮนะครับ45ลูเมนเขาสามารถเปิดได้ที่10นาทีจากนั้นความสว่างของเขาจะลดลงมาที่25ลูเมนนะครับก็จะเปิดต่อได้อีกที่140นาทีนี่ก็คือระดับไฮนะส่วนในระดับมีเดียมนะครับความสว่างของเขาจะอยู่ที่20ลูเมนนะครับระดับมีเดียมที่20ลูเมนนะก็จะสามารถรันไทม์เปิดได้ทั้งหมด4ชั่วโมงนะครับส่วนความสว่างระดับโลนะนี่คือระดับโล5ลูเมนนะครับความสว่าง5ลูเมนเนี่ยจะเปิดได้ทั้งหมดที่10ชั่วโมงนะครับที่ระดับไฮนะครับก็คือ45ลูเมนเนี่ยระดับแสงของเขาจะไปได้ไกลถึง7เมตรนะก็ถือว่าไกลพอสมควรสำหรับไฟฉายคาดศีรษะนะครับความเข้มแสงตรงกลางนะครับอยู่ที่14 CD นะฮะแล้วก็ตัวนี้ตัวเล็กๆนะครับกันน้ำอยู่ที่ IPX2 นะสำหรับ IPX2 เนี่ยกันน้ำได้ขนาดไหนเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะทดสอบให้ดูและตัวนี้ครับความเขาสามารถกันกระแทกได้ที่1เมตรนะครับตกจากที่สูงนะฮะโอเคคือเดี๋ยวเรายังรีวิวไม่เสร็จนะจริงๆมันเข้ากันกระแทกได้1เมตรนะครับแล้วก็สเปคอื่นๆที่น่าสนใจนะครับก็คือน้ำหนักของเขาจะอยู่ที่ 66.5 กรัมแทบจะไม่รู้สึกเลยนะครับเวลาอยู่บนศีรษะหรือเวลาเราถือแล้วก็ขนาดมิติของเขาก็เทียบกับมือแล้วกันเนาะเทียบกับฝ่ามือผมก็จะประมาณนี้ครับเวลาอยู่ในอุ้งมือสำหรับไฟฉายตัวเล็กๆขนาดนี้นะครับเขาประกันอยู่ที่2ปีนะอาจจะมองไม่เห็นแต่ว่าตัวเนี้ยเขาประกันอยู่ที่2ปีนะครับคล้ายๆกับรุ่นที่เราเคยรีวิวไฟฉายพวกพันลูเมนหมื่นลูเมนนะเขาจะประกัน5ปีแต่ตัวเนี้ยเจ้าตัวน้องเล็กเขาประกันอยู่ที่2ปีนะครับนี่ก็คือสเปคทั้งหมดของเจ้าตัว Olay S05 Lite ไปใช้คาดศีรษะตัวใหม่ล่าสุดจากทาง Olay เลยครับโอเคครับทุกคนคราวนี้เรามาดูระบบสวิตช์หรือ user interface ของเจ้าตัว Olay S05 Lite กันบ้างนะครับอย่างที่เห็นครับเขาจะมีสวิตช์ตัวเดียวอยู่บนหัวไฟฉายเลยนะสวิตช์ตัวเดียวเขาทำงานยังไงบ้างนะครับก็หลังจากการเปิดปิดนะครับเขาไม่มีปุ่มล็อกนะเรากดครั้งหนึ่งครับกดครั้งหนึ่งก็จะเปิดขึ้นมาแบบนี้นะก็จะเป็นความสว่างสูงสุดก็คือ45ลูเมนกดอีกครั้งหนึ่งครับจะเป็นความสว่างในระดับมีเดียมนะครับซึ่งก็คือการเปลี่ยนระดับนั่นเองจาก45ลงมาเหลือ20นะครับกดอีกครั้งหนึ่งจะไปที่ระดับโลก็คือ5ลูเมนนะครับกดอีกครั้งหนึ่งเขาก็จะปิดนะคราวนี้การเปลี่ยนโหมดระหว่างแสงสีขาวกับแสงสีแดงนะครับก่อนอื่นเราเปิดขึ้นมาก่อนกดเหมือนเดิมครับเปิดมามันก็จะอยู่ที่45ลูเมนนะซึ่งเป็นความสว่างสูงสุดเป็น default นะครับหลังจากนั้นถ้าเราจะเปลี่ยนโหมดเป็นสีแดงเราดับเบิลคลิก2ครั้งครับ
เขาก็จะเป็นสีแดงซึ่งสีแดงก็จะมีสีแดงแบบนิ่งแบบนี้นะแล้วก็สีแดงแบบกระพริบการกดโหมดแดงกระพริบก็คือกดอีกครั้งหนึ่งเขาก็จะกระพริบแบบนี้นะเห็นไหมโอเคเป็น user interface ง่ายๆครับกดอีกครั้งหนึ่งก็ปิดคราวนี้เรามาดูวิธีการเปลี่ยนแบตเตอรี่ของเจ้าตัว Olight S05 Lite บ้างนะครับตัวตรงที่ปรับสายนะเขาจะมีแง่งตรงนี้ขึ้นมาให้นะครับเราจะใช้วิธีนำแง่งตรงนี้นะฮะเข้าไปสอดตรงเขาจะมีช่องแบตเตอรี่ไว้นะครับนี่ครับเสร็จแล้วนี่ตัวแบตเตอรี่ก็เป็นขนาด AA 2ก้อนนะฮะใครมีถ่านอัลคาไลน์หรือว่าถ่านที่สามารถชาร์จได้ก็นำมาใช้ได้นะฮะนี่คือวิธีเปลี่ยนแบตเตอรี่ง่ายๆของเขานะหรือถ้าใครไม่สะดวกใช้ที่งัดนะครับเราสามารถใช้มือเรางัดขึ้นมาเองเลยก็ได้นะฮะอาจจะแข็งนิดนึงนะครับแต่ก็เพื่อความแข็งแรงแล้วก็กันน้ำซึมเข้าไปโอเคครับสำหรับการเปลี่ยนแบตเตอรี่เสร็จแล้วสำหรับโปรโมชั่นในเดือนมีนาคมนะครับทาง Olight Thailand ก็จะจัดขึ้นในวันที่24-26มีนาคม2565นะครับโดยเริ่มในเวลา 20.00 ของวันที่24ถึงเวลา 10.00 ของวันที่26ครับโดยสมาชิกระดับเงินสามารถซื้อล่วงหน้าได้24ชั่วโมงในวันที่23มีนาคมนะครับเริ่มเวลา 20.00 นเป็นต้นไปครับและพิเศษสำหรับสมาชิกระดับทองแดงขึ้นไปนะครับรับฟรีคีย์เชนมัลติทูคนละ1ชิ้นครับโดยจะส่งฟรีถ้ามียอดสั่งซื้อครบ 1,499 บาทแต่ถ้ายอดไม่ถึงก็จะมีค่าส่งนิดหน่อยครับผมสำหรับรอบนี้ก็จะมีส่วนลดสูงสุดอยู่ที่ 35% นะครับคราวนี้เรามาดูส่วนลดของเจ้าตัว S05 นะครับที่เรานำมาทดสอบกันในวันนี้ราคาปกตินะครับจะอยู่ที่ 1,020 บาทครับมีส่วนลดในงานนี้ที่ 25% ครับก็จะเหลืออยู่ที่765บาทนะครับก็เป็นไฟฉายที่มีการรับประกัน2ปีในราคาหลักร้อยเท่านั้นเองนะครับหรือกรณีที่เราซื้อคู่กับไฟฉาย Olight i3T นะครับปกติ 1,680 บาทก็จะลดไป 30% ครับเหลืออยู่ที่ 1,176 บาทครับผมส่วนอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจครับเป็นตัว Olight Seeker 3 Pro นะครับตัวสีดำราคาปกติจะอยู่ที่ 4,480 บาทครับลด 25% ก็จะเหลืออยู่ 3,360 บาทเท่านั้นนะครับส่วนตัว Limited นะครับซึ่งตัวนี้มีแค่ 3,500 ตัวทั่วโลกเท่านั้นนะครับเป็นตัว Forest Guardian นะครับราคาปกติ 5,100 บาทครับลด 25% สำหรับงานนี้นะครับก็จะเหลืออยู่ที่ 3,825 บาทครับผมส่วนไฟฉายตัวไหนนะครับที่ไม่ได้ร่วมโปรก็สามารถใช้โค้ด Lens Cover นะครับเป็นส่วนลดได้ซึ่งจะลดไปถึง 12% เลยครับผมสามารถเข้าไปดูได้ตามลิงก์ที่ใส่ไว้ใต้คลิปได้เลยครับคนตอนนี้ผมก็อยู่ตรงบริเวณที่เราจะทดสอบแสงภาคสนามของเจ้าตัวไฟฉายคาดศีรษะ Olight S05 Lite เจ้าตัวนี้แล้วนะครับเรามาดูกันว่าความสว่างระดับ45ลูเมนนั้นเขาสามารถทำอะไรได้บ้างหรือเขาเกิดมาเพื่อสิ่งไหนนะตอนนี้เรารอแค่ว่าแสงพระอาทิตย์ข้างหลังผมเนี่ยหมดลงเมื่อไหร่เราก็จะเริ่มทดสอบให้ทุกคนได้ดูกันนะครับเรามาดูกันว่าเจ้าตัวนี้จะเจ๋งแค่ไหนโอเคครับThank you.
สำหรับตัวผมแล้วนะครับเวลาที่เราอยู่ในเต็นท์ที่มืดสนิทนะแล้วเราใช้แสงจากตัว S05 ไลท์นะครับเราก็จะอ่านหนังสือได้แบบอันนี้แค่ความสว่างที่20ลูเมนนะเราเห็นตัวหนังสือชัดเจนแล้วก็สามารถอ่านออกได้นะครับ Packet Content Warrior 3 with Battery USB Magnetic โอเคอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะให้แสงที่นวลตาแล้วก็ไม่แสบตานะครับถือว่าผ่านสำหรับฟังก์ชันในการอ่านหนังสือนะแล้วก็อยู่ในเต็นท์ด้วยสำหรับเจ้าตัวไฟฉายคาดศีรษะนะครับวันนี้ผมเลือกมาสำหรับกิจกรรมที่ผมจะมาเก็บพืชผักสวนครัวซึ่งจะมาเก็บตอนมืดๆนิดหนึ่งนะก็ถ้าผมใช้ไฟฉายสำหรับมือถือครับผมก็จะไม่มีมือที่จะใช้ในการเก็บพืชผักสวนครัวแต่ว่าเราก็จะใช้ประโยชน์จากเจ้าตัวไฟฉายคาดศีรษะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเก็บผักกันครับโอเคครับหลังจากที่เราทดสอบตัว S05 Lite ไปเรียบร้อยแล้วนะทั้งแสงสีขาวแล้วก็แสงสีแดงนะครับเล่นเอาเหงื่อตกเพราะว่าอากาศร้อนมากๆคราวนี้เราก็จะมาทดสอบตัวคู่หูของเขานะ Polar Seeker 3 Pro นะครับว่าเขาจะสว่างมากแค่ไหนโอเคเดี๋ยวตามผมมาเลยครับโอเคครับคราวนี้เรามาดูแสงของตัว Seeker 3 Pro กันบ้างนะหลังจากที่เราทดสอบตัว S05 Lite ไปแล้วคราวนี้เอาละครับเริ่มต้นโอเคนี่คือแสงของเจ้าตัว Seeker 3 Pro นะครับรู้สึกว่าจะสูสีกับเจ้าตัว S05 มากเลยเดี๋ยวเราไปดูต้นไม้ที่เราไปเก็บมาทำกับข้าวกันก่อนโอเคครับโอเคครับทุกคนคราวนี้เมื่อสักครู่นี้เราใช้เจ้าตัวไปฉายคาดหัวนะสำหรับส่องในการเก็บผักอะไรไม่รู้คราวนี้เราจะใช้เจ้าตัว Seeker 3 Pro บ้างนะครับอ่ะโอเคเริ่มนี่ฮะรู้สึกว่าความสว่างจะใกล้เคียงกันนะโอเคครับคราวนี้เราจะทดสอบความสว่างสูงสุดของเจ้าตัว Seeker 3 Pro นะครับก็จบไปแล้วนะสำหรับการทดสอบเจ้าตัว Polar S05 Lite ไฟฉายคาดศีรษะตัวใหม่จากทางโอไลท์นะแล้วก็เพื่อนของเขา Polar Seeker 3 Pro นะครับอย่าลืมนะครับวันที่17-19 มีนาคม2565ทางโอไลท์ไทยแลนด์จัดกิจกรรมลดราคานะครับลดสูงสุดถึง 35% นะครับใครสนใจก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับสามารถเข้าไปตรงนี้ได้และสำหรับไฟฉายตัวไหนนะที่ไม่มีโปรโมชั่นนะครับไม่ได้จัดโปรโมชั่นในงานสามารถใส่โค้ดส่วนลด Lens Cover ไปได้นะครับก็จะได้ลดถึง 12% นะครับสำหรับวันนี้ก็คงจะต้องขอจบการทดสอบไปเพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันคลิปใหม่เรามาดูกันว่า
ฟ้าบิเลนจะรีวิวอะไรให้ท่านผู้ชมได้ฟังได้ดูกันโอเคครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ